วันที่24มีนาคม2566 24มีนาคม2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการฝึกภาวนาเราต้องรู้หลักหลักก็คือเราฝึกจิตเราให้มีสติรู้ตื่นเบิกบานนะเกิดสำนึกรู้เกิดญาณปัญญานะแต่นี้สำนึกรู้เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าโยมขาดการฝึกรู้สึกตัวที่กายคือถ้าเรารู้สึกตัวที่กายอ่อนลงไปเนี่ยสำนึกรู้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นกายเราเนี่ยสำคัญสติปัฏฐาน4จึงเริ่มที่ฐานกายก่อนจะไปถึงฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมต้องเริ่มที่ฐานกายก่อนให้มีสติรู้ตัวที่กายแค่ไหนอ่ะก็เอาแค่สำนึกรู้ในจิตตื่นอ่ะ ตื่นมากๆยิ่งดีแต่ตื่นมากๆไม่ใช่พยายามยิ้มอย่างนี้ตื่นแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนกับสำนึกรู้ที่กายเนี่ยมันจะทำให้ตื่นเป็นขณะเพราะกายมันมีการเคลื่อนไหวเป็นขณะถูกไหมแต่ถ้ายังสำนึกรู้ที่กายยังตื่นไม่เป็นก็ยิ้มเบิกบานอันนี้มันจะตื่นแบบเป็นผืนเลยนะมันก็ดีถ้าตื่นอย่างนี้ก็เป็นแบบสมถะแต่ถ้าตื่นด้วยยิ้มด้วยแล้วในยิ้มเรารู้สึกตัวที่กายในยิ้มก็คือในความสงบความว่างเพราะฉะนั้นรอยยิ้มสำคัญสำหรับคนที่จะเข้าสู่ความสงบความว่างนะเพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีตื่นตรงที่ยิ้มเบิกบานอะและเดี๋ยวยิ้มเบิกบานแล้วโยมก็รู้หลักอีกนิดนึงว่าเพิ่มสำนึกรู้ด้วยการมีสติรู้ตัวที่กายไปคู่กันนะปกติโยมเห็นคนที่ป่วยไหมป่วยเพราะว่าจิตใจเขาทุกข์เขามีกังวลเริ่มเมื่อสำนึกรู้ที่กายที่ตาที่หูสัมผัสหลีลงน้อยลงเพราะนั้นคนไหนถ้าเริ่มรู้สึกได้ว่าทุกข์มากเนี่ยเครียดมากกุ้มใจหาทางออกไม่ได้เห็นผลไหมว่ามันเกิดโทษแก่ร่างกายทำอะไรเริ่มไม่รู้ตัวหยิบนู่นหยิบนี่เหมือนกับไม่สนใจไม่ attention ไม่มีสติแล้วก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเมื่อแบบวิญญาณเหมือนกับไม่มีพลังอะ นะแล้วคนที่เขาป่วยเป็นโรคจิตนี่นะยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาจะไม่รู้ตัวอะไรเลยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยไม่มีสำนึกรู้เลยเพราะนั้นก่อนจะถึงจุดนั้นอะโยมสังเกตนะอย่าให้ใจเราป่วยนะอย่าให้ป่วยนานแน่นอนมันทุกคนก็ป่วยอะแต่ป่วยหายเร็วๆหน่อยนะทุกข์ก็เหมือนกันทุกคนก็ทุกข์แต่ทุกข์แล้วก็วางเร็วๆนะหายไวๆเพราะว่ามันเป็นโทษแก่กายละสำนึกรู้ทางกายจะน้อยลงความรู้สึกตัวที่กายก็น้อยลงเพราะว่ามันโดนอวิชชาสังขารครอบงำอยู่ในจิตมันหาทางออกไม่ได้แววตาไม่มีหน้าตาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีราศีเลยนะถ้าไปถึงตรงนี้เนี่ยต่อไปโยมจะรู้สึกเลยว่าจิตเราคอนโทรลไม่อยู่เลยพอไม่มีสำนึกรู้เนี่ยมันจะทำอะไรมันทำแบบไม่มีเหตุมีผลเลยนะเพราะนั้นให้สังเกตนะว่าใครเริ่มมีอาการอย่างนี้อย่าให้มันไปไกลนะไปไกลแล้วแก้ยากนะยิ่งไปกินยาจิตเวชตอนนี้มันแก้ยากเพราะฉะนั้นในประเทศอังกฤษเนี่ยคนที่เริ่มมีอาการซึมเศร้าเนี่ยเขาได้พิสูจน์แล้วการฝึกสติเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มมีอาการซึมเศร้าครั้งแรกเนี่ยจะหายกลับมาเป็นปกติเลยเพราะนั้นวิธีที่แนะนำคนที่มีอาการจิตเวชครั้งแรกเนี่ยฝึกสติรู้สึกตัวนะแต่ถ้ากินยาก็ฝึกคู่กันไปแล้วก็ค่อยๆลดยาเพราะเป็นการพิสูจน์แล้วชื่อ professor Williamมาในออกฟอร์ดตอนนี้ยังมีชีวิตนะอายุมากเขาเปิด
ปิดอบรมสอนเรื่องสติบำบัดร่างกายความเครียดเขามีเปเปอร์ค้นคว้าเรียบร้อยเลยนะมีหลักฐานทดสอบกับคนป่วยใครที่เริ่มป่วยมีอาการทางจิตครั้งแรกเนี่ยให้ฝึกสติรู้ถึกตัวแล้วสำนึกรู้จะช่วยนะแล้วก็สามารถลดยาได้นะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มันถึงขั้นป่วยแล้วต้องพึ่งยาให้พึ่งตัวเองนะด้วยการฝึกทำอะไรรู้สึกตัวอาบน้ำเคลื่อนไหวออกกำลังกายไปแล้วออกกำลังกายก่อนเลยไปเล่นกีฬาก่อนเลยถ้าฝึกรู้สึกตัวไม่เป็นก็ไปเล่นกีฬาเยอะๆให้มันหายป่วยว่ามันบางทีอาการบางทีหรือบางคนที่ทำงานหนักนะไม่เป็นโรคจิตแบบจิตเวชอ่ะจะทำงานหนักแต่รู้สึกว่าจิตไม่มีพลังมันหดหู่นะรีบกลับมาฝึกที่กายนะบางทีเราทำงานหนักจนไม่รู้ว่าหายใจก็เริ่มเป็นแล้วนะโยมเคยทำงานไหมทำงานเครียดจนไม่รู้ว่าหายใจอ่ะคือเขามีการเทสแล้วนะสลีปเทสอ่ะคนที่ทำงานหนักมากจนหาเงินจนลืมหายใจอ่ะพอไปสลีปเทสปรากฏว่าช่วงสลีปนอนเนี่ยมันมีจังหวะหายใจแล้วหยุดติดขัดบางคนต้อง 5-60 ครั้งเนี่ยเข้าใจป่ะโยมไม่รู้หรอกว่าบางทีกลางคืนโยมนอนเนี่ยโยมหยุดหายใจแต่ละขณะบางทีอาจจะถึง50ครั้งอ่ะไอ้ที่50ครั้งนี่พอดีมีคนหนึ่งเขาไปทำมาเขาบอกว่าเขาสุขภาพดีทุกอย่างไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นคอเลสเตอรอลเขาไปตรวจสลิปเทสเท่านั้นอ่ะหมอบอกว่าเขาไม่หายใจในช่วงนอนหลับประมาณ50ครั้งเขาเล่าให้ฟังไงโดยที่เขาไม่ป่วยอะไรเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุทำให้เขาเกิดอาการสโตรกนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักทำจิตใจให้เบิกบานเพราะถ้าจิตใจไม่เบิกบานนี่หาเงินไปแล้วเครียดแล้วก็ป่วยบางทีเงินไม่พอรักษานะ เงินไม่พอรักษานะนะเพราะนั้นต้องรักษาต้นเหตุนะ สลิปเทสเช็คราคาแล้วก็ประมาณ 30,000 บาทนะ สลิปเทส 20,000 เดี๋ยวนี้ก็มีเทสอะไรแพงๆนั่นแหละนะเพราะมันไม่ค่อยมีคนเทสอ่ะเครื่องมือมันแพงนะเพราะนั้นเราหัดรู้สึกตัวกับการหายใจอย่าทำงานจนลืมหายใจทุกวันนี้หลายคนนะออฟฟิศซินโดรมมันก็มาจากเริ่มต้นอ่ะทำงานจนลืมหายใจพอลืมหายใจจะนี่เปลี่ยนระบบร่างกายแปรปรวนหมดเลยนะเป็นไหมทำงานจนลืมหายใจจนไม่รู้สึกตัวหายใจนั่นน่ะตอนแรกจะเรียกว่าตอนแรกใหม่ๆจะมีอาการทำงานแล้วไม่รู้สึกตัวลมหายใจต่อไปมันจะไม่รู้สึกตัวจริงๆเพราะมันไม่หายใจจริงๆบางขณะแล้วพอไม่หายใจจริงๆเนี่ยสโตรกเรื่องเบื้องแรกก็ออฟฟิศซินโดรมอ่ะนะใช่ป่ะเพราะนั้นอาตมาก็เลยคิดว่าถ้าเราเผยแพร่ความรู้นะให้เรามีสติรู้สึกตัวอยู่ลมหายใจรักษาลมหายใจให้ดีนะอย่าอื่นเสียได้แต่อย่าเสียลมหายใจอย่าเสียความรู้สึกตัวกับลมหายใจเพราะนั้นวันนี้กายก็ดีลมหายใจก็ดีเป็นส่วนของกายที่จะช่วยทำให้เราสร้างสำนึกรู้ในจิตอันนี้คือหลักใหญ่เลยนะเพราะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเริ่มต้นที่กายานุปัสสนาโยมจะอยู่ๆไปเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาถ้าโยมสำนึกรู้ที่กายยังไม่ตื่นยังไม่มีสำนึกรู้นะโยมไปดูในเวทนาในจิตโยมก็เหมือนกับว่าดูแบบคนอื่นเขาดูแล้วรู้สึกตัวแต่โยมดูแล้วไม่รู้สึกตัว นะเพราะนั้นก็เราต้องเริ่มที่กายครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนดูเวทนาดูจิตท่านฝึกที่กายมานานนะแต่เวลาสอนอาจจะสอนม้วนเดียวจบแล้วโยมพอดีถูกใจดูจิตถูกใจดูเวทนาแต่โยมลืมไปว่ากำลังสำนึกรู้ของโยมไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์นะเพราะนั้นมันปฏิบัติแล้วมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะ
มีโยมคนหนึ่งอ่ะก็ติดขัดปัญหาโยมผู้หญิงอ่ะบอกหมดแรงเลยคือไม่ฝึกสติกับกายไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกอะไรฝึกแต่ดูจิตดูเวทนาดูอะไรข้างในแล้วช่วงหนึ่งก็ทำได้ดีแต่ตอนนี้เขาบอกเขาหมดแรงเลยเขาเหมือนกับว่าไม่รู้จะมีสติยังไงเลยคือมันหมดแรงเลยมีบางช่วงที่เขาหมดแรงเลยนะแล้วเขาก็หงุดหงิดอะไรออกมาเมื่อก่อนดูจิตหรือทำจิตให้ว่างให้ผ่องใสถึงจุดหนึ่งเขาบอกอยู่ๆมันทำไม่ได้มันหมดแรง เพราะว่าฐานของกายไม่มียิ่งถ้าไปอยู่กับจิตโดยที่ฐานของกายขาดสำนึกรู้เนี่ยเดี๋ยววันหลังโยมจะหมดแรงเหมือนโยมคนคนนี้เขาจะหมดแรงเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะคือพูดง่ายไม่ทำเลยทำไม่ได้ใจยังไม่ปฏิบัติอะไรแล้วทำไม่ได้นะเพราะนั้นก็เลยบอกโยมว่าถ้าโยมไปอยู่กับความว่างช่วงหนึ่งมันดีนะเพราะโยมยังมีสำนึกรู้โยมยังมีงานการทำยังพูดคุยยังล่าเริงแจ่มใสถ้าโยมไปอยู่กับความว่างนานๆเงินไปยิ่งเก็บตัวด้วยไม่พบปะพูดคุยสังคมกับใครเลยวันหนึ่งโยมจะหมดแรงโอเคนะเพราะว่าโยมไม่ได้ฝึกสติตรงที่การพูดการกระทำการเคลื่อนการไหวอิริยาบถโยมไปอยู่กับความว่างนานๆเนี่ยช่วงแรกดีแต่นานๆไปก็ไม่รู้มันจะหมดแรงเมื่อไหร่นะโยมพอหมดแรงนี่เนี่ยตบะแตกเลยโยมใจมันไปตามกิเลสเลยแต่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาก็เลยวันนี้เลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าสำนึกรู้ในจิตเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาสติรู้สึกตัวที่กายให้เนืองๆให้แข็งแรงไม่ใช่ทำงานจนลมหายดูลมหายใจเข้าออกจนสงบว่างแล้วลมก็หายไอ้ลมหายบ่อยๆฮะวันหลังปี2ปีหมดแรงไม่รู้ตัวนะก็ใจมั้ยมันจะหมดแรงไม่รู้ตัวนะยกเว้นว่าเป็นคนที่มีสำนึกรู้เป็นคนที่จิตใจมีเมตตามีรอยยิ้มอะไรต่างๆนะอันนี้ก็อาจจะหมดแรงช้าหน่อยแต่ไงก็สุดท้ายก็ถ้าไม่หมดแรงมันจะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อมันถึงจุดหนึ่งมันจะไม่รู้ไปยังไงต่อจริงๆเพราะสำนึกรู้มันไม่มีอ่ะคืออาจารย์เขาก็บอกจะไปไม่ได้อ่ะฉันไปไม่ได้อ่ะอาจจะไม่หมดแรงแต่เหมือนกับทางตันโอเคไหมเพราะนั้นเราฝึกเนี่ยเราก็ต้องฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ก็คือต้องเข้าใจก่อนว่ากายานุปัสสนามีสติรู้ตัวที่กายเนี่ยเหตุผลเพื่อฝึกให้ใจเราเนี่ยมีสำนึกรู้เพราะว่าคนเราเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจตรงนั้นมันเป็นตัวทำร้ายสำนึกรู้เราแล้วเราเกิดอาการอย่างเงี้ยมากี่เดือนกี่ปีหลายๆปีนะถ้ายิ่งโยมไปดูในจิตแล้วไม่ฝึกที่กายก่อนนะดูแล้วมันเหมือนกับว่าโดนมัดอยู่ข้างในอ่ะออกไม่เป็นออกไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยฝึกตามลำดับดีกว่าโยมอย่ารีบร้อนหลุดพ้นเลยเดี๋ยวมันจะหลุดโลกก่อนนะอยากจะหลุดหลายๆคนเนี่ยโอ้หลุดพ้นกันพยากรณ์กันเยอะแยะสุดท้ายหลุดโลกหมดอ่ะเพราะไม่ได้ฝึกตามสติปัฏฐาน4อยู่ๆก็ว่างเลยถ้าไม่หลุดโลกก็หมดแรงถ้าไม่หลุดแรงแล้วก็ตันไม่รู้จะทำไงต่อเป็นอย่างนี้หมดอ่ะนะเพราะรีบร้อนเกินไปฐานไม่ดีนะงั้นฐานสำคัญมากนะจะดูเวทนาดูจิตดูธรรมต้องดูด้วยสำนึกรู้ทุกวันนี้โยมดูด้วยตัวเราแต่ถ้าโยมฝึกสติที่กายรู้สึกตัวที่กายมันจะเหมือนกับว่ามีสำนึกรู้เห็นเลยบางทีไม่ต้องดูมันเห็นเองเลยมันรู้เองเลยเห็นเองรู้เองเห็นเองรู้พร้อมเห็นพร้อม
แต่ก็ยังสามารถใช้สำนึกรู้กำหนดเจตนาในการดูเจาะลึกลงไปยังได้ด้วยนะดังนั้นสำนึกรู้ดีๆทั้งรู้เองเห็นเองทั้งยิงโจมเข้าใจคำว่าการกำหนดรู้เจตนาโยมกำหนดเป้าหมายเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างเรามีความตั้งใจจะทำใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเรากำหนดใจเราในเป้าหมายนั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทำไปเลยทำด้วยสติรู้ตัวแต่ใจเรากำหนดเป้าหมายที่เราต้องการไปให้ถึงไม่เปลี่ยนแปลงปั๊บมันก็จะทำให้มีพลังพาสติสัมปชัญญะรู้ตัวไปเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งโยมก็ต้องฝึกด้วยไม่งั้นโยมอาจจะแค่สบายๆถ้ากำหนดรู้เป้าหมายเจตนาให้มันชัดแต่ขณะกำหนดแล้วเราก็มีสติรู้สึกตัวนะแล้วสำนึกรู้ของเรามันจะทั้งสอดส่องเข้าไปในธรรมเป็นโพชฌงค์เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็แทงตลอดถ้าถึงจุดหนึ่งก็ต้องฝึกการกำหนดรู้นะเมื่อเราถึงเราตื่นแล้วนะแล้วเราต้องการแทงตลอดในธรรมเนี่ยเราก็กำหนดเจตนาพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเลยนะตอนนี้มันยังไม่ถึงโยมก็เลยยังไม่ได้ฝึกเพราะยังไม่ฝึกโยมก็นึกว่าไม่ต้องกำหนดหรอกรู้สึกตัวพอละไอ้รู้สึกตัวมันก็พอสำหรับระดับนึงนะระดับนึงนะระดับตรงที่เบิกบานผ่องใสใจสบายมันก็เอาให้ถึงระดับนี้ก่อนแล้วถึงเวลาต้องการให้แตกฉานในธรรมเนี่ยมันจะต้องรู้จักการกำหนดสิ่งใดสิ่งนั้นสำนึกรู้เราเหมือนเห็นแจ้งแทงตลอดเลยเป็นการกำหนดให้สำนึกรู้เราเหมือนเป็นดวงตาเห็นธรรมพิจารณาแทงตลอดตอนนี้โยมสำนึกรู้ยังไม่เกิดกำหนดก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มีสำนึกรู้กำหนดไปมันก็ไล่บ่อยมันไม่มีสำนึกรู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งสำนึกรู้ชัดเนี่ยโยมต้องฝึกการกำหนดนะกำหนดพิจารณาอะไรเป็นเรื่องทุกเกิดจากอะไรพอมีสำนึกรู้แล้วถ้ากำหนดปั๊บมันก็จะมีคำตอบเพราะมีอุปาทานโอเคนะอุปาทานเกิดจากอะไรนะมันก็จะมีคำตอบในใจนะแต่ตอนนี้สำนึกรู้ยังไม่เกิดก็เอาแค่สติรู้สึกตัวไปก่อนโอเคนะแล้วก็กำหนดคือมันมีคร่าวๆเลยนะเบื้องต้นฝึกสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิเราสติกำหนดลมหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวลมหายใจการกำหนดในขั้นนี้เขาเรียกขั้นสมถะให้สติกำหนดไปที่ลมหายใจความรู้สึกตัวมันจะชัดที่ลมหายใจแต่พอขั้นวิปัสสนาพอเรารู้สึกตัวตรงนั้นชัดแล้วในขั้นวิปัสสนานี้เราจะกำหนดแบบรู้แต่ละขณะไอ้ขั้นสมถะนี้เรากำหนดแบบปักลงไปเลยใช่ไหมจดจ่อไปเลยใช่ไหมแล้วรู้สึกตัวก็จะชัดตรงนั้นเป็นพลังสมาธิชัดแต่ในขั้นวิปัสสนาเราต้องรู้จักรู้สึกตัวแล้วก็กำหนดเรียกว่าเข้าไปในทุกขณะของลมหายใจเราไม่ได้กำหนดปักนะแต่เรากำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าใจไม่วอกแวกนะไอ้ขั้นตอนเนี่ยขั้นสมถะเขาเรียกว่ากำหนดแบบใจจดใจจ่อยิงเป้าเลยเพ่งไปเลยโอเคนะมันก็จะรู้ตำแหน่งนั้นชัดนิ่งนี่ขั้นสมถะเพราะนั้นคนที่ฝึกรู้สึกตัวเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องกำหนดอะกำหนดแล้วส่งจิตออกนอกใช่ถ้ากันในขั้นสมถะมันออกนอกจริงนะแต่นอกอย่าให้นอกกายนอกมาที่ลมหายใจไม่เป็นไรโอเคนะบางคนเขาบอกการกำหนดทำให้จิตออกนอกไอ้จิตออกนอกอันนั้นไปใช้ในทางโลกโยมก็ต้องมีจิตออกนอกอ่ะไม่งั้นหาเงินไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่ออกนอกกำหนดว่าจะทำงานอะไรโยมก็ต้องมันก็ออกนอกแล้วกำหนดว่าจะหาเงินอย่างไรมันก็ออกนอกแล้วเพราะนั้นการกำหนดเนี่ยในทางโลกมันต้องกำหนดเพราะว่ามันต้องหาเงินนะไม่งั้นหาเงินไม่ถูกหรอกนะแต่ในทางธรรมเราก็กำหนดที่กายมันไม่เป็นไรมันไม่ใช่นอกไปที่ตรงที่ไปกับกิเลสมันมาที่กายนะพอขั้นวิปัสสนานี้เรากำหนดเหมือนกันแต่กำหนดด้วยใจไม่วอกแวก
และก็รู้สึกตัวให้ดีแต่ละขณะใจที่ไม่วอกแวกพร้อมกับรู้สึกตัวให้ดีแต่ละขณะมันจะมีสติตื่นรู้ขึ้นมาสติจะตื่นรู้ตื่นรู้แต่ละขณะของลมหายใจสติที่ตื่นรู้แต่ละขณะลมหายใจมันก็จะทำให้เกิดสำนึกรู้สำนึกรู้มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ตัวที่กายหรือลมหายใจก็คือส่วนกายยิ่งมีสติรู้ตัวที่กายและลมหายใจละเอียดแต่ละขณะแม้ในขั้นวิปัสสนาเรากำหนดด้วยใจไม่วอกแวกเนี่ยใจไม่วอกแวกแต่จะเห็นสิ่งที่วอกแวกก็คือลมหายใจเราไม่เรียกวอกแวกอะลมหายใจเราเรียกเคลื่อนไหวไหวตัวพิ้วตัวพอใจไม่วอกแวกมันก็จะเห็นการพิ้วไหวลมหายใจแล้วพอใจไม่วอกแวกเป็นกลางด้วยจะเห็นไปถึงมวลลมหายใจลักษณะต่างง่ายที่สุดคำว่ามวลลมหายใจเนี่ยนะโยมลองให้รู้สึกถึงละอองลมหายใจในจมูกเราอะเพราะในจมูกเรามันมีขนในรูจมูกอะเวลาหายใจโยมรู้สึกได้ว่ามันมีละอองเพราะฉะนั้นวิธีการกำหนดแต่ละขณะอุบายนะจะสอนให้ก็คือให้กำหนดและรู้สึกตัวที่ละอองเมื่อก่อนหลวงพ่อก็สอนว่ามวลลมหายใจแต่บางคนไม่เข้าใจว่ามวลมันเป็นยังไงนะเอาละอองแล้วกันละอองละอองละอองอ่ะซุย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 นะวันนี้เอาละอองเนี่ยพอยอมรู้สึกตัวลมหายใจเป็นละอองเนี่ยซึ่งมันเป็นละอองอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรูขุมมันมีขนในจมูกเยอะมันเป็นละอองเพราะนั้นในขั้นวิปัสสนาเนี่ยนะเราเพิ่มความรู้สึกตัวแล้วก็กำหนดรู้แต่ละขณะด้วยใจไม่วอกแวกและก็ไม่แทรกแซงในขั้นสมาธินี้จดจ่ออันนี้แทรกแซงนะแน่นอนต้องจดจ่อและแทรกแซงนะแต่ในขั้นวิปัสสนาเรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงเราใช้กำหนดรู้ด้วยใจไม่วอกแวกไม่ออกนอกใจอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจแต่กำหนดรู้อยู่ในใจไปที่ทุกขณะง่ายที่สุดละอองนะลมหายใจเป็นละอองไหมเพราะนั้นฝึกกำหนดรู้แต่ละขณะหรือกำหนดรู้ละเอียดๆเนี่ยฝึกกายก็ได้แต่ความละเอียดมันไม่เหมือนละอองลมหายใจถ้าละอองลมหายใจโยมรู้ทันได้นะนั่นน่ะมันจะทำให้สติสัมปชัญญะมันละเอียดมากเลยไอ้ที่ได้วิชานี้ไม่มีใครสอนหรอกเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วพอดีฝนมันตกพอฝนตกปั๊บไม่ดูลมละไปนับเม็ดฝนอยู่ในจิตอ่ะคอยให้ทันเม็ดฝนอ่ะโอ้ดีจังเลยจากจิตที่เรารวมอยู่กับลมหายใจพอมากำหนดรู้ตรงที่ฝนป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ภาวะตื่นรู้สำนึกรู้ตื่นขึ้นมาเลยนะก็เลยทำไงได้อะฝนมันไม่ตกทุกวันอะแต่เราหายใจเป็นละอองทุกวันอยู่แล้วเข้าใจไหมแทนที่จะเป็นเม็ดฝนเรามารู้ตรงที่ละอองลมหายใจพอรู้ลองลมหายใจมันก็เปิดภาวะตื่นรู้ละเอียดกว่าเม็ดฝนอีกนะอันนี้เป็นวิชาที่ได้มาจากเผอิญเทวดาโปรยฝนลงมาก็เลยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างตอนนี้โยมลองรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็กำหนดรู้ใจไม่บอกแวกก็คือใจอย่าไปแทรกแซงใจอย่าไปบังคับมันว่าไม่บอกแวกแล้วก็พิจารณาเพราะไม่บอกแวกมันพิจารณาได้ถ้าไปแทรกแซงบังคับมันพิจารณาไม่ได้ดังนั้นกำหนดในขั้นวิปัสสนาเขาก็เรียกว่ากำหนดรู้ด้วยความรู้สึกตัวและมีสติแต่ละขณะในขั้นสมาธินี้กำหนดรู้ด้วยสติปักลงไปเลยแล้วก็รู้สึกตัวชัดเข้าใจไหมอันนี้ทำให้เรานิ่งเร็วสมาธิแน่วแน่เร็วแต่พอนิ่งแล้วแน่วแน่แล้วทำไงให้มันตื่นรู้เราก็ต้องผ่อนลมหายใจเราแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีมีสติรู้แต่ละขณะดังนั้นมันจะต่างกันขั้นแรกเรากำหนดรู้ด้วยสติปักลงไปแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวชัดตรงนั้นเพราะฉะนั้นสติก็ทำให้เกิดสัมปชัญญะชัดแต่ขณะเดียวกันพอสติทำให้เกิดสัมปชัญญะชัดและทำยังไงสติถึงจะละเอียดขึ้นเราก็ต้องฝึกสัมปชัญญะให้รู้สึกตัวไปถึงละอองถึงมวลลมหายใจสติมันก็จะเป็นสติที่ละเอียดเป็นสติที่เขาเรียกว่าระลึกรู้ตื่นรู้ตื่นรู้รู้แต่ละขณะที่ลมมันสัมผัสนะ
แล้วก็พิจารณาได้ในขั้นกำหนดวิปัสสนาเพราะนั้นแล้วถ้าในขั้นที่ว่าเกิดญาณไม่กำหนดมันปัญญามันจะไม่แทงตลอดพอเกิดญาณแล้วเราอยากจะรู้เรื่องใดศึกษาเรียนรู้เรื่องใดเรากำหนดรู้เรื่องนั้นมันกำหนดปั๊บเกิดญาณปั๊บกำหนดปั๊บเกิดญาณปั๊บอันนี้เขาเรียกว่ากำหนดด้วยญาณโอเคนะแต่ถ้าไม่กำหนดก็ได้ก็คือมันเหมือนเห็นกายเห็นใจเห็นไปตามลำดับอะแต่บางทีเราต้องการเห็นไปในแต่ละเรื่องแล้วพิจารณาให้แต่งตลอดไอ้นั้นเราเรียกว่ากำหนดด้วยญาณก็แย่ไหมงั้นกำหนดในเบื้องต้นโยมก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะกำหนดในขั้นสมถะกำหนดยังไงกำหนดได้เอาสติกำหนดลงไปแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวมันชัดตรงนั้นพอชัดตรงนั้นรู้สึกตัวชัดปั๊บมันก็สงบได้เร็วนิ่งแน่วแน่ได้เร็วแต่ว่าจะทำไงให้ชัดตรงนั้นแล้วมีสติตื่นรู้ขึ้นมาตอนนี้ต้องกำหนดด้วยไว้ด้วยใจไม่วอกแวกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีหายใจหรือเปล่าเพราะกำหนดในขั้นสมาธิสติมันปักมันไปรู้สึกตัวชัดตอนแรกแต่ตอนหลังรู้สึกตัวมันจะอ่อนลงสำนึกรู้ในลมหายใจมันจะเหมือนกับค่อยๆหายไปเหมือนลมหายใจหายเข้าใจไหมเพราะนั้นพอเรารู้ว่าลมหายใจหายนี่เราต้องเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมากับลมหายใจถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะติดอยู่ในความว่างความว่างช่วงแรกถ้าโยมมีสำนึกรู้ที่ยังแข็งแรงอยู่มันก็โอเคมันถือว่าดีอยู่แต่ถ้าอยู่เป็นปีไม่ต้องเป็นปีหรอกหลายๆเดือนโยมบางทีจะรู้สึกได้ว่าสำนึกรู้ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรเป็นคนที่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองโกรธง่ายโมโหง่ายสำนึกรู้ไม่ค่อยมีพอไปอยู่กับความว่างมากขึ้นมันเหมือนกับว่าช่วงแรกก็เหมือนกับไม่ค่อยโมโหไม่ค่อยโกรธนะแต่พอระยะหนึ่งมันเหมือนกับอยู่ๆก็โวยวายขึ้นมาเลยมันโมโหแรงขึ้นมาเลยเพราะว่ามันสายมันหลุดอะสำนึกรู้มันขาดใช่ไหมแต่ช่วงแรกมันยังมีสำนึกรู้อยู่ไงเข้าใจป่ะนะเพราะนั้นพอเรารู้หลักการอย่างนี้พอเรากำหนดช่วงแรกกำหนดวิตกวิจารแล้วรู้สึกตัวมีสติด้วยการเอาสติจดจ่อลงไปใช่ไหมแล้วก็รู้สึกตัวแล้วมันนิ่งเดียวสงบเดียวหรือกำหนดด้วยการน้อมน้อมไปสู่ความสงบแล้วก็รู้สึกตัวชัดข้างในตื่นเหมือนจิตประพัดสอนเลยการกำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าขั้นสมถะไปสู่ความว่างไปสู่ความรู้สึกก็กำหนดแบบนี้จะน้อมก็ได้นะแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเราไปอยู่กับความสงบความว่างที่เรากำหนดน้อมเข้าไปนั่นนะลมหายใจหายเมื่อไหร่นะเราควรจะต้องฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจด้วยกันอาจจะทำความรู้สึกตัวลมหายใจในความว่างเพื่อให้มีสำนึกรู้เกิดขึ้นในจิตแล้วก็เพื่อให้เกิดสติในจิตนะเป็นสติที่ระลึกรู้เองตรงนี้เนี่ยต่างประเทศต่างชาติเขามีการอธิบายว่าฝึกเซลฟ์รีไลเซชันตอนนี้ต่างชาติเข้าไปถึงเซลฟ์รีไลเซชันแล้วนะแต่คนไทยยังฝึก realization แต่ต่างชาตินะเขาไปถึง self realization แล้วแต่เขายังไม่ทันบทเรียนวันนี้ self realization เขายังไม่รู้แต่ละขณะนะเพราะว่าเขาแค่ self realization นะเหมือนกับมันรู้เองเห็นเกิดขึ้นมาแต่เป็นรู้เองที่สำนึกรู้ก็มีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องฝึกเซลฟ์รีไลเซชันให้มันมีสติที่คมชัดนะคือมันก็เซลฟ์รีไลเซชันคนไหนบอกโอ้หลวงพ่อตามหลวงพ่อท่านละมันรู้เองละรู้เองเห็นเองมันรู้เองเห็นเองมันมีความละเอียดอีกนะโยมมีเรสโซลูชันน่ะเข้าใจป่ะรู้เองเห็นเองมันยังมีเรสโซลูชันโยมรู้เองเห็นเองแล้วบอกโอ้ตามหลวงพ่อท่านละพอละใช้ได้ละมันยังมีresolution เหมือนกับโยมก็คงรู้เองเห็นเองก็คือได้แค่ self realization นะแต่ว่าในขณะที่ self realization แล้วนะเราต้องเพิ่มความรู้สึกตัวให้ละเอียดความรู้สึกตัวมันจะทำให้ self realization ของเรามี self awareness
เกิดสำนึกรู้ตอนนี้เซลล์รีไลเซชันหลายๆคนแม้แต่ต่างชาติเนี่ยถามไปถามไปดูในต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยเซลล์รีไลเซชันเซ็นเตอร์เอ๊ะหลวงพ่ออย่างนึกในใจสงสัยยังไม่ถึงเซลล์อแวร์เนสมั้งเข้าใจมั้ยได้แค่เซลล์รีไลเซชันนะแต่ก็เก่งกว่าคนไทยหลายๆคนนะเซลล์รีไลเซชันไม่มีมีแต่รีไลเซชันนะต้องไปคอยรีไลเซชันนะแต่ก็เราไม่ต้องไปเทียบหรอกว่าใครดีกว่าเราเก่งกว่าเราเอาว่าเรารู้ทางแล้วกันเราตอนนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยววันก็เป็นเองถ้าเรารู้ทางนะรู้ทางก็คือมันต้องเกิดสำนึกรู้จากเซลล์อะแวร์เนสจนเป็นคอนชิสเนสโอเคนะไอ้คอนชิสเนสเนี่ยภาวะของมันมันใจเป็นกลางนะคอนชิสเพราะคอนชิสคือวิญญาณที่บริสุทธิ์มันเป็นกลางนะมันไม่เป็นบวกเป็นลบจะเรียกค่าก็คือค่ากลางนะแล้วมันไม่เอาเป็นเราของเราเอาเป็นเราของเราก็คือพอใจชอบใจก็เป็นค่าบวกไม่พอใจหงุดหงิดโมโหก็เป็นค่าลบตอนนี้ของโยมเนี่ยยังไม่ถึงจุดนี้หรอกจุดนี้ยังไกลต้องผ่านเซลล์รีไลเซชันเซลล์อะแวร์เนสจนเป็นเคลียร์คอนชัสเนสเคลียร์คอนชัสเนสจนเป็นอีควอลิตี้ออฟมายหรือนิวทรัลมายพอนิวทรัลมายแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้ว่าเราเริ่มไม่หยิบฉวยเป็นค่าบวกค่าลบแล้วและตรงที่นิวทรัลมายเนี่ยมันยังยากอยู่เราก็เลยต้องมีเซลล์อะแวร์เนสมีผู้รู้ไปก่อนนะเซลล์อะแวร์เนสมาจากเซลล์ข้างในมีผู้รู้นะแต่เมื่อมีผู้รู้แล้วต่อไปมันเป็นผู้รู้ที่รู้แต่ละขณะมากขึ้นก็คือใหม่ๆต้องหัด มีผู้รู้แล้วก็รู้อะไรแล้ววางเร็วๆโอเคนะพอรู้อะไรวางเร็วๆปั๊บวางเร็วๆวางเร็วๆปั๊บมันจะเกิดรู้แต่ละขณะพอวางเร็วๆชอบอะไรก็ยอมรับว่าชอบนะอยากกินแต่ก็รู้ว่าอร่อยแต่ว่าวางเร็วๆวางเร็วๆแล้วมันก็จะมีรู้แต่ละขณะนะรู้แต่ละขณะรู้แต่ละขณะนะไม่ใช่เหมือนกับว่าชอบอยู่แต่ว่าทำจิตให้ว่างมันเหมือนชอบแต่ทำจิตให้เหมือนพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรแล้วทำจิตให้ว่างเหมือนพระอรหันต์แต่ว่ามันไปถึงจุดหนึ่งมันจะหมดแรงโอเคนะเข้าใจมั้ยเพราะนั้นพอเราฝึกวางเร็วๆรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางพอรู้ละรู้วางปั๊บมันจะเป็นรู้แต่ละขณะมันจะเกิดสำนึกรู้สำนึกรู้มันจะเหมือน intuition intuition แปลว่าปฏิภาณคือมันเกิดป๊อปป๊อปวับปฏิภาณแต่เรียก intuition ดีกว่าเพราะเดี๋ยวปฏิภาณโยมก็ไปแปลภาษาไทยปฏิภาณนี่มันปฏิภาณมันยังใช้หัวสมองอยู่เข้าใจป่ะแต่จริงๆ intuition มันไม่ได้ใช้หัวสมองนะปฏิภาณมันยังใช้หัวสมองอยู่ intuition มันไม่ได้ใช้นะพอมันเป็น intuition ปั๊บมันก็ยิ่งเป็น clear consciousness นะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ให้รู้หลักว่าการภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อฝึกจิตเราให้มีสำนึกรู้ที่เป็น consciousness จาก realization เป็น self realization จนกระทั่งเป็น self awareness รู้เองเห็นเองก็เรียกว่า self awareness นะแล้วก็เราจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันมี intuition รู้ตื่นเป็นขณะเป็นรู้ของวิญญาณธาตุไอ้ตรงที่เราอยู่กับawareness ทุกวันเนี่ยมันเป็น awareness ของวิญญาณขันธ์โอเคนะยังเป็นแค่ขันธ์พอเป็นขันธ์เนี่ยทุกอย่างก็เลยเป็นขันธ์หมดเลยถ้าวิญญาณเราเป็นขันธ์มันก็จะเกิดการรับรู้เป็นขันธ์5แต่ถ้าไม่ไรเรารับรู้เป็น intuition ด้วยการฝึกคณิกะสมาธิใครที่ได้สมาธิไปถึงฌานแล้วมันยังรู้เป็นขันธ์อยู่รู้เป็นขันธ์เป็นความว่างอันนั้นก็มันก็เป็นความว่างที่ช่วงแรกมันมีกำลังแต่ต่อไปเดี๋ยวมันจะถอยกำลังเพราะว่าเราขาดการฝึกสำนึกรู้กับลมหายใจเพราะพออยู่กับความว่างแล้วส่วนมากบอกลมหายใจหายแล้วก็ไม
ไม่ต้องไปสนใจลมหายใจแล้วเราอยู่ความว่างแล้วจะนิพพานแล้วไปกลับไปทำไมมาอยู่นิพพานเลย ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะที่ไหนได้มันกำลังมันดีช่วงแรกอ่ะพอจริงๆแล้วถ้ากิเลสมันยังอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันต้องใช้คณิกะสมาธิอย่างเดียวที่จะให้มันเปิดเผยโฉมขึ้นมานะและคณิกะสมาธิแบบไหนโยมไม่ใช่คอยแต่รู้สึกตัวที่ในจิตอย่างเดียวไม่ทันหรอกถ้าโยมคอยรู้สึกตัวในจิตไม่ทันคณิกะสมาธิต้องที่กายก็คือเขาถึงใช้สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาที่กายตรงไหนรู้ไหมโยมไม่ใช่ที่กายแบบรู้สึกตัวเท่าพร้อมแต่หายใจไม่รู้ตัวหรือรู้สึกตัวเท่าพร้อมแต่อาการธาตุทั้ง4ไม่รู้แต่รู้สึกตัวเท่าพร้อมคำว่าที่กายคือต้องตรงที่รู้สัมผัสแต่ละขณะของกายและสัมผัสแต่ละขณะอันนี้อาจจะเรียกใช้คำว่าผัสสะก็ได้ทั้งผัสสะด้วยถ้าโยมฝึกคณิกะสมาธิเนี่ยต้องฝึกตรงที่ผัสสะเพราะว่าเวลาผัสสะทุกครั้งระยมมีสติรู้สึกตัวกับผัสสะนี่มันพอจะฝึกได้อยู่ถ้าผัสสะทางกายยังไม่ทันจะไปฝึกรู้สึกตัวในจิตมันไม่ได้ทำไม่ได้หรอกมันต้องฝึกรู้สึกตัวที่กายตรงที่สัมผัสจะต้องอิริยาบถเคลื่อนไหวตาเห็นหูได้ยินลิ้มรสอะไรต่างๆผัสสะรู้สึกตัวรู้สึกพอผัสสะเรารู้สึกตัวตรงที่ผัสสะนะมันทุกครั้งที่รู้สึกตัวตรงที่ผัสสะมันจะมีสำนึกรู้แล้วเวลาพอใจปั๊บมันเห็นทันแต่ถ้าโยมจะไปดูความพอใจโยมดูเห็นไม่ทันตั้งแต่เริ่มแรกอาจจะแต่ก็ดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักวิธีฝึกกายก็ดูอย่างนั้นไปก่อนดูจิตดูเวทนาดูอย่างนั้นไปก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าการฝึกสำนึกรู้เนี่ยต้องฝึกที่กายนะเพราะว่าเวลาเราฝึกสำนึกรู้กับกายแล้วสำนึกมันตื่นเนี่ยและกายตรงไหนไม่ใช่กายตรงที่นั่งเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวใครพูดอะไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่กายตรงที่ผัสสะต้องรู้ได้ยินอะไรต้องรู้ทันเห็นอะไรรู้ทันนะกินอะไรรู้ทันตรงที่เรารู้ตรงที่สัมผัสผัสสะตรงที่กินที่เคี้ยวที่มองที่สัมผัสที่ขยำเนี่ยทุกครั้งที่แตะสัมผัสมันจะปลุกสำนึกรู้แล้วพอมันสำนึกรู้มันเกิดขึ้นกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากการกินการดื่มหรือเกิดจากการสัมผัสอะไรมันมีกิเลสมันจะเห็นด้วยสำนึกรู้แล้วมันจะเห็นทันแล้วเห็นทันแล้วมันจะแยกระหว่างสำนึกรู้ถ้าสำนึกรู้อันนี้ไม่ใช่ผู้รู้อันนี้เป็นสำนึกรู้ไปสู้สุดเพราะนั้นการที่เราจะฝึกดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราต้องฝึกให้ดูด้วยสติรู้สึกตัวที่กายแล้วเกิดสำนึกรู้แล้วเมื่อเกิดสำนึกรู้คนอื่นเขาดูจิตด้วยตัวเราอีกชั้นหนึ่งไปดูจิตแต่พอเราดูกายเนี่ยมันเกิดสำนึกรู้แล้วมันจะเห็นจิตอาการในจิตจากสำนึกรู้แล้วมันก็พิจารณาได้ว่าอยากเห็นแล้วพอสัมผัสอะไรปั๊บเรามีสำนึกรู้มันเห็นอยากเห็นแล้วอยากมันก็เลยฝ่อไปใช่ไหมพอเราแตะอะไรได้ยินเสียงอะไรแล้วได้ยินชัดรู้สึกตัวตรงที่สัมผัสผัสสะชัดโกรธอีกแล้วโกรธมันก็ฝ่อไปเข้าใจไหมแต่นี่ถ้าโยมขาดสำนึกรู้โยมดูที่จิตเลยมันไม่ทันหรอกนะยากยกเว้นว่าอาจารย์เขามีสติสำนึกรู้ที่กายดีเขาทันแต่ลูกศิษย์ดูท่าทางจะยากนะท่าทางจะยากและสำคัญโกรธอีกละมันไม่ใช่โกรธอีกละดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าโอ้ทำไมยังโกรธอยู่มันต่างกันนะคำว่าโกรธอีกละมันทักนิดเดียวมันไปเลยแต่ดูโกรธมันไม่ใช่โกรธอีกละทำไมยังโกรธมันจะเป็นทำไมยังโกรธไม่โกรธไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าสำนึกรู้ไม่มีความแข็งแรงก็ใจใช่ไหมนะเพราะนั้นการฝึกเนี่ยเวลาเรานั่งหลับตาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสำนึกรู้อยู่ที่ลมหายใจความรู้สึกอันใดถ้าเรามีสำนึกรู้เนี่ยเราเห็นปั๊บมันฝ่อไปมันสลายไปแต่ถ้าโยมสำนึกรู้ที่กายกับลมหายใจโยมอ่อนนะเวลาโยมเข้าไปอยู่ในภาวะในจิตในสัญญามันมีอะไรต่างๆสภาวะธรรมเยอะๆพอดูแล้ว
มันก็เหมือนกับมุดเข้าไปในนั้นเลยมันแยกไม่ออกระหว่างสภาวะธรรมกับจิตที่เราไปดูมันแยกไม่ออกนะมันแยกไม่ออกเพราะนั้นโยมจะฝึกเนี่ยถ้าโยมเข้าใจเรื่องสำนึกรู้เนี่ยนะเพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าเส้นทางนี้เนี่ยก็คือการฝึกให้รู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานด้วยการใจหรือจิตหรือใจเราเนี่ยมันมักจะไหลไปตามอารมณ์ปรุงแต่งเวลามีผัสสะเราไม่มีสติรู้ตัวตรงที่ผัสสะเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยใช่ไหมแต่นี้เราจะพยายามดูจิตให้มันทันมันก็ไม่ทันถึงแม้ทันมันก็กำลังไม่พอกำลังไม่พอสำนึกรู้กำลังไม่พอมันไม่ใช่อยากอีกละมันบอกยังอยากอยู่อีกเยอะเลยก็จะมันคนละภาษาเลยมันยังอยากยังเห็นความเล่าร้อนอะไรต่างๆนะแต่ถ้าสำนึกรู้มีปั๊บเราทักก็มันฝ่อไปเองมันหายไปเองสลายไปเองอ่ะนะแต่นี้พอโยมเห็นแล้วเอ๊ะทำไมมันยังวางไม่ได้นะเราก็ต้องไปถามอาจารย์อาจารย์ทำไมผมโกรธแล้ววางไม่ได้ถ้าโยมมีสำนึกรู้โยมไม่ต้องถามอาจารย์นะพอสำนึกรู้โยมแข็งแรงปั๊บโกรธเดี๋ยวโกรธหายทันทีเลยนะอยากหายทันทีแล้วต้องสำนึกรู้ทันผัสสะนะไม่ใช่สำนึกรู้ปกป้องทั่วทั้งกายรู้สึกตัวพร้อมทั้งกายอันนี้ก็คือสำนึกรู้แบบสมถะปกป้องไปเลยนะไม่สนใจอะไรเพราะนั้นมันก็ไม่อยากไม่โกรธแล้วแน่นอนแต่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการฝึกสติรู้สัมผัสแต่ละขณะมันเหมือนประหนึ่งวิปัสสนากำหนดรู้แบบวิปัสสนาต้องมีการกำหนดรู้แบบวิปัสสนาคือรู้ทันผัสสะแต่ไม่ใช่รู้กำหนดรู้แบบสมถะรู้จ่อไปที่ผัสสะไม่ใช่นะกำหนดรู้แบบวิปัสสนาก็คือรู้สึกตัวแล้วก็ทำให้สติมันเป็นเซลล์รีไลเซชันนะไม่งั้นโยมก็จะเป็นแต่สติที่โยมต้องคอยพยายามมีสติใช่ไหมในขั้นสมถะหรือสติที่คอยน้อมอันนี้เป็นขั้นสมถะหมดอะนะเพราะนั้นพอนั่นเราเห็นความสำคัญในเรื่องสำนึกรู้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือในชีวิตประจำวันทำอะไรรู้สึกตัวเนืองๆบ่อยๆแล้วเมื่อตรงที่โยมยังไม่บ่อยๆเนืองๆอย่างน้อยก็อยู่กับผู้รู้ตรงที่เมื่อก่อนอยู่กับว่างตอนนี้ก็เอาความว่างมาเป็นผู้รู้ไว้ก่อนถ้ายังรู้สึกตัวเนืองๆบ่อยๆไม่ได้ก็อยู่กับผู้รู้ไปก่อนผู้รู้ตรงที่ว่างๆนั่นแหละแต่ผู้รู้คงว่างๆแล้วพยายามฝึกผู้รู้ให้มีสติทันผัสสะสติทันผัสสะด้วยการรู้สึกตัวตรงผัสสะเลยบางคนไม่เข้าใจไปรู้สึกตัวในจิตอย่างเดียวเลยรู้สึกตัวในจิตยังไงมันก็ไม่ทันเพราะว่ากำลังมันไม่พอมันต้องรู้สึกตัวที่ผัสสะแล้วมันเกิดผลคือสำนึกรู้ในจิตนะยกเว้นว่ารู้สึกตัวในจิตของท่านผู้นั้นจะหมายถึงสำนึกรู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยแล้วแต่ว่าคำนิยามความรู้สึกตัวนั้นเกิดสำนึกรู้หรือยังครูบาอาจารย์ท่านเกิดท่านก็บอกรู้สึกตัวในจิตเลยท่านเกิดแล้วสำนึกรู้เพราะว่าท่านผ่านขานกายมาจนเรียกว่าแข็งแรงแต่ลูกศิษย์สำนึกรู้ที่กายยังไม่มีเลยแล้วจะไปรู้สึกตัวในจิตนะรู้เท่าทันในจิตมันไม่มีกำลังพอนะมันแล้วมันไม่ทันแต่ถ้าลูกศิษย์นะก็ฝึกตรงที่รู้สึกตัวตอนแรกเรามีสติรู้ตัวที่จิตนะที่กายที่จิตนะแต่ว่าจะให้ทันความอยากความต้องการที่มันแป๊บแป๊บมันไม่ทันหรอกได้อย่างมากก็รู้สึกตัวโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่ว่าจะพยายามให้ทันพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะหรือถึงแม้ทันมันก็ยังไม่ใช่โกรธอีกละมันยังโกรธอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ต้องมาฝึกสติรู้สึกตัวที่กายฐานกายก็คือทำอะไรรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่คอยรู้สึกตัวตรงที่คอยตั้งรับนะรู้สึกตัวตรงไหนมีสติตื่นรู้ตรงนั้นรู้สึกตัวตรงไหนมีสติตื่นรู้ตรงนั้นแล้วสติตื่นรู้ที่มือสัมผัสอะไรที่พอใจมีสติตื่นรู้ปั๊บไม่ใช่เราของเราแล้วมันเกิดสำนึกรู้ในจิตทันกับความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นมันก็วางทันทีเลยนะเพราะนั้นวันนี้มันฝึกอานาปานสติให้เกิดสำนึกรู้ก่อนที่จะเข้าไปลึกๆถ้าเข้าไปลึกๆแล้วสมาธิลึกจริงดีนับว่าดีแต่มันดีได้บางคนไม่พ้น3เดือน6เดือนบางคนไม่พ้นปีหมดแรงเข้าใจใช่ไหมนะ
เพราะฉะนั้นต้องมาฝึกสติรู้สึกตัวกับกายหรือถ้าให้ดีจะเข้าไปในจิตก็อย่าทิ้งลมหายใจหมดเลยนะอย่างน้อยก็รู้สึกตัวลมหายใจเป็นเครื่องรู้อยู่ข้างในนะอันนี้มันไม่มีหลักตายตัวแต่มีแต่หลักการแต่หลักวิธีมันไม่มีตายตัวงั้นหลักการก็คือทำไงให้เรามีสำนึกรู้เป็นสติรู้ตื่นเบิกบานงั้นต่อไปโยมจะได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องพะวงว่าเมื่อไหร่เราจะนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่เราจะฝึกสติโยมก็ฝึกรู้สึกตัวสัมผัสขยับเพราะหัวใจนะโยมที่โยมยังขาดก็คือฝึกรู้สึกตัวตรงผัสสะโยมยังขาดอยู่โยมบอกรู้สึกตัวที่กายแต่ผัสสะทางกายที่มีอุ่นมีเย็นโยมบางทีก็ไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวว่านั่งตัวตรงหรือบางทีรู้สึกตัวนั่งตัวตรงรู้สึกถึงตัวเองอ้าวมีเหงื่ออาจจะรู้สึกตัวถึงมีเหงื่ออ่ะนั่งในห้องแอร์รู้สึกถึงแอร์ไม่รู้สึกหรือบางทีรู้สึกที่แอร์ก็ไม่รู้สึกที่เหงื่อรู้สึกที่เหงื่อก็ไม่รู้สึกที่แอร์ก็คือไปจงใจรู้สึกตัวโอเคนะแม้เราก็ต้องรู้สึกตัวตรงผัสสะจะแอร์จะเหงื่อมันผัสสะมันมีทั้งแอร์ทั้งเหงื่อโอเคมั้ยตรงผัสสะพอรู้สึกตัวตรงที่ผัสสะเนี่ยตอนแรกก็ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปก็ผัสสะในมโนสัมผัสเลยมันถึงจะทันนะเพราะนั้นทุกวันนี้รู้สึกตัวทุกพร้อมยังไม่ให้รู้สึกตัวที่แท้จริงไปรู้สึกตัวแค่ตัวตรงแต่อะไรมาสัมผัสไม่รู้สึกตัวหายใจละเอียดก็ไม่รู้สึกตัวคือรู้สึกตัวตรงที่กายอย่างเดียวตรงที่รูปนั่งอย่างเดียวอาจจะรู้สึกตัวถึงรูปนั่งและอาการแต่ยังไม่รู้สึกตัวว่าในอาการนั้นมันมีเซนเซชันไม่รู้สึกแต่อาการผ่อนคลายนะไอ้คำว่าเซนเซชันมันไม่ได้ผ่อนคลายอย่างเดียวดิเซนเซชันก็คืออาการคลายตัวบ้างผ่อนคลายบ้างหรืออาการที่เปี้ยตึงตัวหรืออาการที่เหมือนมีอะไรคันนะเซนเซชันมันต้องหมดเลยนี่เราไปเลือกแต่รู้สึกตัวผ่อนคลายเราเลือกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปที่ผ่อนคลายอย่างเดียวอันนี้ก็ได้อารมณ์สมถะนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวตามความเป็นจริงเราต้องหัดรู้สึกตัวตรงที่กายนั่งอะไรสัมผัสรู้สึกตัวลมเย็นสัมผัสรู้สึกตัวแล้วลมมันไม่ใช่มีแต่ด้านขวาด้านซ้ายมันมีรอบกายนี่ใช่ไหมยิ่งบนหัวก็มีนะหรือยิ่งในปากก็มีรู้สึกตัวผัสสะเนี่ยนั่นเวลารู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวทิ้งที่ผัสสะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดสติเซลฟ์รีไลเซชันไปทั่วความรู้สึกตัวนั้นจากเซลฟ์รีไลเซชันนะเราก็ฝึก more awareness พอ more awareness รู้สึกตัวมากขึ้นสติก็จะเริ่มสติรู้แต่ละขณะจนกระทั่งเป็นเซลฟ์ awareness พอตอนนี้เซลฟ์ awareness ตอนนี้มันรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองไม่ใช่รู้เองเห็นเองแบบว่างๆรู้เองเห็นเองที่ยังมีสติระลึกรู้แต่นี้มันไม่ใช่จงใจรู้ยังมีสติที่ระลึกรู้ว่ามีผัสสะอะไรต่างๆเพราะนั้นตรงที่สติที่ระลึกรู้ถึงผัสสะอะไรต่างๆตรงที่รู้เองเห็นเองมันจะเกิดสภาวะญาณสำนึกรู้ consciousnessมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางทีรู้เองเห็นเองมันก็เหมือนกับตอนแรกเหมือนมีญาณนะแต่รู้เองเห็นเองแล้วก็อยู่ๆเดี๋ยวก็ไปว่างไปอากาศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงว่างอากาศมันจะเข้าไปเรื่อยเลยเราต้องคอยมีสติรู้สึกตัวที่ผัสสะนะรู้เองเห็นเองมันจะได้เกิดสำนึกรู้ในรู้เองเห็นเองจนเกิดสภาวะ consciousness clear consciousness ตื่นรู้เป็นญาณเป็นดวงตาเห็นธรรมวันนี้ก็พอสมควรเวลาในลองรู้สึกตัวตรงที่นั่งรู้สึกตัวผัสสะได้ไหมผัสสะเลยทุกกายทุกส่วนมีผัสสะไหมรวมลมหายใจด้วยผัสสะนี่รวมลมหายใจด้วยนะพอรู้สึกทุกผัสสะนะโยมจะรู้สึกตัวหมดเลยท้องพองหายใจเข้าท้องยุบหายใจออกแต่ตอนนี้โยมไม่รู้สึกตัวหมดเลยทั้งลมหายใจทั้งท้องโยมก็เลยพยายามหายใจเข้าท้องพอหายใจออกท้องยุบนี่โยมทำเองหมดเลยนะแต่ถ้าโยมรู้สึกตัวตรงผัสสะนะสัมผัสรู้โยมจะเห็นว่าการหายใจเนี่ยมันอาศัยกระบังลมท้องพองปั๊บมันมีกระบังลมขยายไปช่องท้องแล้วมันก็เหมือนกับกระบังลมขยายลมหายใจมันเข้ายาวเองแต่ของโยมยังไม่ได้รู้สึกตัวทุกพร้อมเพราะโยม
ยังต้องพยายามหายใจเข้ายาวอันนี้ยังไม่ใช่รู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมลมหายใจมันจะยาวเองเพราะว่าโยมรู้สึกตัวที่กายก่อนผัสสะทั้งท้องพองโดยที่ไม่ได้พยายามพองแต่รู้ว่ามันพองแล้วก็รู้ว่าผลของการพองกระบังลมมันขยายเข้าไปในช่องท้องกระบังลมที่อยู่ใต้ปอดมันขยายไปช่องท้องแล้วก็เลยทำให้ดูดออกซิเจนมันเกิดการดูดเข้าไปเพราะกระบังลมมันขยายแล้วลมก็จะยาวแล้วพอโยมรู้สึกตัวหัดสามารถขึ้นพองยุบลมหายใจมันออกยาวขึ้นยาวเข้ายาวออกยาวนะแต่ถ้าโยมรู้สึกตัวทั่วพองตัวตรงหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวหายใจเข้ายาวโยมบังคับด้วยการยกหน้าอกเนี่ยปรากฏว่าพอหายใจออกได้นิดเดียวเพราะโยมหายใจด้วยหน้าอกอ่ะหายใจออกนิดเดียวเพราะหายใจด้วยการบังคับอ่ะเพราะนั้นอันนี้นะลองไปสังเกตดูอธิบายเยอะก็เดี๋ยวบางคนก็มาใหม่เพิ่งมาฟังช่วงนี้ออนไลน์ถ้าอยากจะอธิบายแล้วฟังให้อยากจะฟังอธิบายเยอะๆก็มาออนไซต์ดีกว่านะออนไซต์จะได้อธิบายให้เป็นเลยนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาใครทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ